เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูแกงอ่อมเนื้อสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเครื่องแกงอ่อมกันเลยครับตะไคร้ซอย2ต้นพริกแห้ง8เม็ดเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับแล้วตำด้วยหอมแดงหั่นเป็นชิ้นนะครับ5หัวแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับไปทำแกงอ่อมเนื้อกันเลยครับผมก็ใช้เป็นเศษเนื้อหั่นเป็นชิ้นนะครับ200กรัมใส่ลงไปในกระทะเลยครับแล้วตามด้วยเครื่องแกงนะครับให้เราคั่วเนื้อกับเครื่องแกงให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเครื่องแกงก็แตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่ผงนัวลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับน้ำปลาต้มสุก2ช้อนโต๊ะแล้วก็คั่วให้เข้ากันนะครับให้ทุกอย่างสุกและแตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนแล้วก็ให้เราใส่น้ำล้างคกลงไปนะครับให้น้ำท่วมเนื้อของเรานะครับแล้วเราจะรอให้น้ำเดือดและเนื้อของเราสุกดีนะครับตอนนี้น้ำแกงเดือดนะครับให้เราชิมรสชาตินะครับชิมรสชาติแล้วนะครับจะเพิ่มน้ำปลาลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับมะเขือปอหั่นเป็นชิ้นนะครับ4ลูกแล้วก็คนสักเล็กน้อยนะครับเราจะใช้ฝาปิดไว้นะครับอบมะเขือของเรา2นาทีนะครับเพื่อให้มะเขือของเราสุกนะครับอบครบ2นาทีนะครับตอนนี้มะเขือของเราก็เริ่มสุกนะครับให้เราใส่กวางตุ้งหั่นท่อน1กรัมลงไปเลยครับแล้วก็ต้มต่อให้กวางตุ้งเราสุกสลดนะครับและตามด้วยลูกโดดนะครับใส่ลงไปตามชอบเลยครับใบมะกรูดฉีกตามชอบเหมือนกันนะครับต้นหอมหั่นท่อน5ต้นผักชีราวซอย3ต้นแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับต้มต่อให้ผักของเราสุกเลยนะครับทุกอย่างสุกดีนะครับใส่ข้าวคั่วลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูแกงอ่อมเนื้อสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บนัวจัดจ้านมากๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้